ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาโมนี่อากาศสดชื่นเพราะว่าพ้นหน้าฝนเป็นหน้าหนาวแต่ว่ากรุงเทพนี่ไม่หนาวมันยังร้อนอยู่หนาวทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพอาจจะหนาวนิดๆหน่อยๆไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอื่นที่ทำให้เป็นทุกข์มีมากกว่าซึ่งเราควรจะได้แก้ไขในชีวิตประจำวันการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทำด้วยปัญญาอย่าทำด้วยความไม่มีปัญญาเพราะถ้าทำโดยไม่มีปัญญาก็จะเกิดเพิ่มปัญหาให้แก่ชีวิตมากขึ้นถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปสิ้นไปโดยลำดับก็เรารู้ว่าสาเหตุของเรื่องมันอยู่ที่อะไรเราควรจะแก้ที่อะไรเราแก้ถูกปมถูกเกื้อนสิ่งนั้นมันก็หายไปแต่ถ้าเราแก้ไม่ถูกปมถูกเกื้อนเราก็ต้องมีความเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นการเป็นทุกข์แล้วทุกข์อีกนั้นมันไม่ดีแสดงว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาตามหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาคือรู้สิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันการจะแก้ไขเรื่องอย่างนี้ต้องแก้ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ได้ทรงกล่าวแล้วกล่าวอีกว่าเราสอนเรื่องเดียวที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เป็นเรื่องสำคัญเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้อย่างรวดเร็วถ้าเราไม่แก้ไขสิ่งนั้นก็จะเจริญงอกงามต่อไปเหมือนกับตัวปลวกมันขึ้นในบ้านบนบ้านของเราถ้าเราเห็นแนวเราก็ไม่จัดการแก้ไขปลวกนั้นก็จะขึ้นมาอีกแล้วจะกัดข้าวของให้เกิดความเสียหายทำให้เรามีความทุกข์ได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นปลวกขึ้นก็ต้องรีบแก้ทันทีแต่รีบค้นว่ามันขึ้นทางไหนมันกินอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็ต้องหาคนที่เขามีความชำนาญในการกำจัดปลวกมากำจัดให้ปลวกมันเป็นพิษเป็นภัยแก่สิ่งของวัตถุตลอดจนถึงบ้านเรือนแต่ว่าคนโง่บางคนก็ยังอุตส่าห์ไปไหว้หัวปลวกอยู่เหมือนกันเวลาปลวกมันขึ้นในบ้านแทนที่จะเอาจอบขุดแล้วหรือเจาะรูลงไปแล้วเอายาพิษที่เขามีขายทั่วไปนั้นยัดใส่ลงไปตัวปลวกก็จะหายไปแต่หาทำเช่นนั้นไม่กลับไปไหว้ตัวปลวกเอาผ้าแพรสีชมพูไปคลุมไหว้แล้วก็ว่าปลวกมันชอบสวยชอบงามด้วยหรือผ้าอย่างอื่นหรือบางทีก็เอาพวงมาลัยไปประดับปลวกอย่างนี้เขาเรียกว่ายังงูกว่าปลวกอยู่ก็สมน้ำหน้าแล้วที่ปลวกมันจะขึ้นกินบ้านกินเรือนให้หมดไปก็เราไปบูชาสิ่งไม่ควรบูชาเป็นหลักการผิดหลักของพระพุทธศาสนาเราเห็นปลวกก็ต้องช่วยกันแก้ไขให้มันถูกต้องฉันใดในชีวิตเราแต่ละคนนี่ก็เหมือนกันเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ที่ตัวปัญหาโดยตัดต้นเหตุของเรื่องนั้นเมื่อตัดต้นเหตุได้เรื่องตัวปัญหานั้นก็จะหมดไปอันนี้คือหลักการของพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล่าวว่าเราสอนเรื่องเดียวที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเฉพาะหน้าส่วนเรื่องอื่นนั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ใช่สาระสำคัญที่พระองค์จะกล่าวสอนมากนักแม้จะกลับไหว้บ้างก็กลับเป็นเบื้องต้นสำหรับที่จะเข้าสู่เป้าหมายที่พระองค์ต้องการต่อไปจึงมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของเราบ้างในเรื่องอะไรต่างๆแต่เนื้อแท้ที่ทรงต้องการนั้นคือต้องการชี้ทางให้เราเข้าใจเรื่องปัญหาชีวิตที่ถูกต้องคือเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นเรื่องดับได้และดับได้โดยวิธีใดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พระองค์กับย้ำให้เราเข้าใจกันอยู่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้พระองค์จะกัดสอนในเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าผลสุดท้ายก็ต้องสอนเรื่องความดับทุกข์ให้คนเข้าใจถ้าเราไปดูในหลักที่เรียกว่าอนุปปิกถาหมายถึงว่าการกล่าวสอนโดยลำดับขั้นตอนเพื่อพ่ออัจฉริยาใสของคนที่รับฟังเพราะคนบางคนที่ฟังธรรมนั้นจะต้องพอกกันไปโดยลำดับคล้ายกับเราซักผ้าจะต้องทำโดยลำดับผ้าจึงจะสะอาดเรียบร้อยฉันใดพระผู้มีพระภาคก็เป็นผู้ซักพอกจิตใจคนพระองค์ย่อมรู้นิสัยคนว่าควรจะพอกด้วยอะไรควรจะสอนอะไรเพื่อจะให้ถูกกับนิสัยใจคอของเขาโดยทั่วไปนั่นก็ทรงสอนตามลำดับขั้นตอนเช่นว่าสอนเรื่องทานการให้เพราะว่าเรื่องการให้เป็นเรื่องเบื้องต้นในชีวิตของมนุษย์ให้คนทุกคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้แต่ให้เห็นแก่ประโยชน์และความสุขของคนอื่นด้วยเมื่อตนมีกินมีใช้แล้วก็ให้นึกถึงคนที่ไม่มีจะกินจะใช้เรามีเครื่องนุ่งห่มสมบูรณ์แล้วก็ควรจะนึกถึงคนที่มันไม่มีจะนุ่งจะห่มบ้างเรามีบ้านเรือนอยู่อาศัยสะดวกสบายแล้วก็ควรคิดถึงคนที่เขาไม่มีบ้านเรือนจะอยู่อาศัยเรามียุกยาแก้ไขหรือเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่ว่าคนบางคนมีโรคเกิดขึ้นโรคที่มันเกิดได้แก่คนทุกคนแม่สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ยังทรงประชวรเวลานี้กำลังอยู่โรงพยาบาลเป็นโรคของคนแก่นี่เพราะว่าท่านมีประชนมายุตั้ง87ปีแล้วก็ทรงพระประชวรตามเรื่องต้องไปหาโรงพยาบาลทันท่วงทีหมอก็เยียวยารักษากันไปตามเรื่องหายหรือไม่หายก็ค่อยดูกันต่อไปเพราะเรื่องสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเมื่อเราเห็นคนอื่นไม่สบายเราก็ควรช่วยเหลือเขาให้ได้สบายช่วยให้อยู่ให้ยาช่วยแนะนำการรักษาหรือว่าช่วยพาไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราให้ความสุขแก่เขาเมื่อเราให้ความสุขแก่เขาเราก็ได้ความสุขตอบแทนเพราะในขณะที่เราทำอะไรเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แก่คนอื่นนั้นขอให้สังเกตใจของเราเวลาทำเราจะรู้สึกปลื้มใจสบายใจถ้าทำน้อยๆมันก็ปลื้มใจน้อยๆแต่ถ้าทำมากๆก็จะต้องปลื้มใจมากถ้าเราทำของใหญ่ถาวรความปลื้มใจนั่นก็ถาวรอยู่กับเราพระผู้มีพระภาคจึงกล่าวไว้ว่าคนใดสร้างศาลาขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้ให้เป็นฐานบุญของผู้นั้นย่อมเจริญทุกเมื่อศาลาบ่อน้ำต้นไม้มันถาวรศาลาก็อยู่นานบ่อน้ำก็อยู่นานต้นไม้นี่อยู่เป็นร้อยๆปีถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้ริมถนนสักต้นหนึ่งมันเจริญเติบโตขึ้นคนเดินไปเดินมาก็ได้พักได้อาศัยเราได้ไปเห็นคนนั่งร่มไม้เราก็สบายใจตัวเราเองก็สบายใจตราบใดที่วัตถุนั้นยังอยู่เราก็มีความสบายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งนั้นให้ประโยชน์แก่คนอื่น
ในบางแห่งทางภาคใต้จะมีอยู่แต่ระหว่างอำเภอเมืองสงขลามาทางเขาเรียกว่าทางเสียบกหมายความว่ามาทางอำเภอจะทิ้งพระมาอำเภอระนูดเนี่ยสมัยก่อนต้องเดินชายทะเลทรายที่เราเหยียบไปนั้นมันร้อนเหมือนกับอะไรเพราะเป็นทรายเม็ดเล็กละเอียดถ้าแดดขึ้นตอน10โมงนี่ก็เริ่มร้อนแล้วตอนเที่ยงตอนบ่าย3โมง4โมงก็ยังร้อนอยู่อามาเคยอยู่ที่นั่นแล้วเคยเดินไม่สวมรองเท้าเดินสุภาพไม่ได้มันต้องวิ่งอย่างนั้นแหละวิ่งเพราะมันร้อนเหลือเกินมันไม่ใช่ร้อนแต่กว่าเท้ามันล้นขึ้นมาร้อนถึงหลังเท้าด้วยเพราะว่าเดินแล้วมันจมลงไปก็ร้อนต้องรีบวิ่งไปคราวนี้ถ้าวิ่งไปถึงศาลาบ่อน้ำร่มไม้ก็ได้นั่งพักกันคนก็ชอบสร้างศาลาบ่อน้ำต้นไม้ว่ายริมทางเป็นแถวไปมานั่งศาลานี้เห็นศาลาโน้นแล้วพอถึงศาลานี้เห็นศาลาโน้นแล้วทำให้อุ่นใจได้พักกันสะดวกสบายแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำถนนรถยนต์รถวิ่งรวดเร็วศาลาหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วศาลาเวลานี้ต้นไม้ข้างทางก็ยังอยู่บ้างแต่ว่าบางต้นสวยๆงามๆนักเลงดีก็โค่นเอาไปเสียแล้วเหมือนกันมีพวกทำร้ายเรื่องของเขาเราสร้างแล้วก็สบายใจเพราะเราได้สร้างแล้วใครจะทำลายนั่นมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ว่าอะไรในครั้งพุทธกาลก็มีเศรษฐีคนหนึ่งไปสร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็วันหนึ่งแกเดินไปในวิหารไปที่วิหารน่ะไปเห็นคนหนึ่งเดินนอนคลุมโปงอยู่เท้าก็สกปรกนอนคลุมไม่เห็นหัวท่านก็เลยบ่นขึ้นว่าเออคนนี้ถ้าจะเป็นคนเที่ยวหากินกลางคืนแล้วก็มาง่วงนอนมานอนอยู่ตรงนี้นายคนนั้นได้ยินเสียงก็เปิดผ้ามองดูรู้ว่าเป็นเศรษฐีมันเป็นคนชั่วคนผ่านก็เกิดความโกรธท่านเศรษฐีมากโกรธเศรษฐีว่าเรามันจะต้องฆ่าเศรษฐีนี่สักวันหนึ่งเลยคิดจะฆ่าเศรษฐีแต่ว่าหาโอกาสฆ่าไม่ได้เพราะว่าเศรษฐีแกไปไหนก็มีหน่วยคุ้มกันไปด้วยตลอดเวลาเหมือนบ้านเราเนี่ยใครเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีมือปืนล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนกับว่ามีแต่คนจะคิดฆ่าอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละเรียกว่าตามหน้าที่เขาป้องกันตามหน้าที่ก็ไม่ได้ฆ่าเศรษฐีเห็นว่าเศรษฐีนี่รักวิหารเพราะไปดูแลปัดกวาดบ่อยๆอยากจะให้เศรษฐีเจ็บใจฆ่าเศรษฐีไม่ได้เผาวิหารดีกว่าเลยมันเผาซะเลยเผาวิหารเศรษฐีมาเห็นไฟกำลังไหม้ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่ยืนยิ้มแล้วก็พูดว่าดีแล้วมันเผาซะก็ดีแล้วเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงใหม่จะได้สร้างใหม่ต่อไปไอ้นั่นก็ยืนดูอยู่นะห่างๆนึกว่าไม่เราเผามันหมดแล้วยังไม่เสียใจต้องหาโอกาสทำอะไรใหม่ต่อไปเศรษฐีก็สร้างใหม่สร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉลองในวันนั้นมีการฉลองเวลามีการฉลองนี่ก็เศรษฐีก็ตรวจน้ำแผ่ส่วนบุญตรวจดังๆแล้วตรวจว่าข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เผาวิหารของข้าพเจ้าขอให้รับเอาส่วนบุญนี้แล้วขอให้มีความสุขความเจริญมีจิตใจผ่องใสไม่คิดจะทำชั่วทำร้ายต่อไปวันนั้นเจ้าโจรคนนั้นมันไปแอบอยู่หลังม่านเข้าไปก่อนที่เขาจะเปิดวิหารเปิดการฉลองไปแอบซ่อนถือมีดคมฟาวเลยนึกว่าจะออกมาถึงก็จ้วงแทงเลยให้ตายเลยแต่ว่าพอเสร็จสีทำบุญเสร็จแล้วแผ่ส่วนบุญให้เขาด้วยเขาเกิดรู้สึกตัวกันว่าตายแล้วเราทำกับเศรษฐีนี่มากแล้วแต่แกก็ไม่โกรธตอบไม่เกลียดเราไม่โกรธเราไม่ทำอะไรให้เราช้ำใจยังอุตส่าห์แผ่ส่วนบุญให้เราอีกด้วยซ้ำไปถ้าเราเขินคิดได้ต่อคนอย่างนี้ว่าเราจะแตกเองโดยจะแตกออกไปเจ็ดภาคเขาไว้งั้นทีนี้ก็รู้สึกตัวก็ทิ้งมีดออกมาถึงกราบท่านเศรษฐี
ขอโทษขอโพยแต่ตีก็ถามว่ามันเรื่องอะไรเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดเรื่องแต่ตีก็บอกว่าเรานี่มีงานการทำมาเขาหรือเปล่าในชีวิตเนี่ยบอกว่าไม่มีงานทำไปอยู่ที่บ้านแกฉันมีงานให้ทำมีเงินให้มีอะไรให้ทุกอย่างเอาไปเลี้ยงไม่เสียด้วยแต่ทั้งที่คนนั้นมันคิดได้ต่อท่านเศรษฐีแปลว่าท่านเศรษฐีนี่เอาชนะด้วยความดีไม่เอาชนะกันด้วยความชั่วเพราะการชนะด้วยความชั่วไม่ชนะแท้จริงแต่ชนะด้วยความดีเป็นความชนะเด็ดขาดท่านจึงได้ทำอย่างนั้นคนสมัยก่อนเขาทำอะไรแล้วเขาก็ดีอกดีใจในสิ่งนั้นสมัยนี้ก็เหมือนกันเราดีใจเหมือนโยมมาสร้างกุฏิอะไรไว้เดินไปเห็นก็สบายใจนึกถึงก็สบายใจเพราะในสิ่งที่เราสร้างเรียกว่าเป็นจาคานุสตินึกถึงทานที่เราบริจาคเราก็สบายใจท่านจึงสอนให้เราทำอย่างนั้นเป็นเบื้องต้นเป็นบันไดขั้นต้นก็ถือว่าโลกนี้อยู่ได้ด้วยการให้จึงสอนให้ให้แล้วต่อไปก็สอนให้มีศีลหมายความว่าให้มีระเบียบให้อยู่อย่างมีระเบียบมีวินัยอยู่อย่างมีศีลก็มีระเบียบวินัยไม่ทำอะไรตามใจตัวไม่ทำอะไรตามใจอยากแต่ทำโดยคิดไตร่ตรองรอบคอบว่าสิ่งนี้จะกระทบกระเทือนใครจะทำใครให้เดือดร้อนจะทำใครให้มีปัญหาท่านคิดอย่างรอบคอบแล้วจึงทำเรียกว่าคิดมีระเบียบพูดมีระเบียบทำมีระเบียบไปไหนก็ไปอย่างมีระเบียบแบบแผนเราลองหลับตานึกดูว่าถ้าทุกคนมีระเบียบอย่างนี้สังคมจะเป็นอย่างไรสังคมจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีปัญหายุ่งยากลำบากเกิดขึ้นเพราะเราอยู่กันด้วยความมีระเบียบเหมือนกับการขับรถบนถนนเนี่ยถ้าเราขับด้วยความมีระเบียบจะการปัญหามันก็น้อยรถไม่เกิดอุบัติเหตุถึงกับเกิดความเสียหายแต่ถ้าหากว่าขับรถไม่มีระเบียบก็มีอุบัติเหตุบ่อยๆโดยเฉพาะเมืองไทยในอุบัติเหตุมีมากเพราะคนขับรถเป็นคนไม่มีศีลศีลก็คนขับรถก็คือกฎหมายจราจรนั่นเองถ้าเคารพกฎจราจรก็เรียกว่าเป็นคนมีศีลชาวบ้านทั่วไปเคารพกฎหมายบ้านเมืองก็เรียกว่ามีศีลเหมือนกันเคารพศีลธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีศีลคนมีศีลจะไม่ฆ่าใครจะไม่ถือเอาสิ่งของของใครๆจะไม่ประพฤติล่วงเกินความรักของใครๆจะไม่พูดคำโกหกคำหยาบกับใครๆจะไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ก็เพราะว่าเขามีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจแล้วก็รักษาไปถึงกายถึงวาจาเวลาพระให้ศีลท่านจึงกล่าวว่าที่เลนะสุขติยันติคนจะเป็นสุขก็เพราะศีลที่เลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติเพราะศีลที่เลนะนิพพุตติยันติจะดับทุกข์ดับร้อนเด็ดขาดคือถึงพระนิพพานก็ด้วยอาศัยการมีศีลศีลจึงเป็นพื้นฐานเป็นบันไดขั้นต้นที่จะนำเราผู้ปฏิบัติให้ก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เราทั้งหลายจึงควรจะอยู่กันอย่างคนมีศีลมีธรรมประจําจิตใจศีลธรรมประจําจิตใจนี่ถ้ามีอยู่ในครอบครัวใดในสังคมใดครอบครัวนั้นสังคมนั้นประเทศนั้นชาตินั้นก็มีแต่ความสงบไม่วุ่นวายไม่มีใครสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ใครๆเพราะเป็นผู้มีศีลมีธรรมประจําจิตใจอย่างนี้ท่านจึงสอนว่าอย่างนั้นให้เราอยู่ในศีลชาวบ้านเราก็ถือศีล5ข้อแต่นานๆก็ถือศีล8ใช่มั้ยเพื่อยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นไปอดอาหารมื้อเย็นเสียบ้างไม่ถึงกับว่าจะเสียหายโดยเฉพาะคนอ้วนๆเนี่ยถ้ากินงดกินมื้อเย็นเสียบ้างก็เรียกว่าช่วยลดความอ้วนมันน้อยลงไปหน่อยคนอายุมากถ้าอ้วนนักก็เดินลำบากอุ้ยอ้ายจะลุกจะนั่งก็โอ้ยอายตลอดเวลา
แต่ถ้าลดเสียบ้างก็สบายใจอันนี้การถือศีลก็เรียกว่าช่วยลดน้ำหนักเหมือนกันแล้วลดการใช้จ่ายในครอบครัวคือว่าไม่กินมื้อเย็นนี่ก็งดจ่ายไปได้เยอะเหมือนกันถ้างดกันทั่วประเทศนี่ก็ประหยัดได้ไม่ใช่น้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันในเรื่องอย่างนี้แต่เราทำตามหลักการของพระพุทธเจ้าประโยชน์จะเกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองไม่ใช่เล็กน้อยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะได้ปฏิบัติลูกเล็กเด็กน้อยของเราก็สอนให้เป็นคนมีศีลไปตั้งแต่เบื้องต้นการสอนให้เด็กถือศีลนั้นไม่ใช่ห้ามไม่ให้ทำคือไม่ได้สอนในเชิงห้ามแต่สอนในเชิงว่าควรทำอะไรควรอยู่อย่างไรเช่นสอนให้มีความรักความเมตตาต่อสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในบ้านให้รักสุนัขรักแมวรักสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านให้มีความเมตตาต่อสัตว์เหล่านั้นสอนให้มีเมตตาต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันเช่นเด็กไปโรงเรียนก็สอนให้รักเพื่อนนักเรียนให้รู้จักแบ่งของที่ตนมีเพื่อให้เพื่อนได้กินด้วยได้ร่วมเล่นด้วยได้สนุกด้วยในเรื่องอย่างนี้เป็นการสอนให้เป็นผู้มีเมตตาคนเราถ้ามีเมตตาแล้วมันฆ่าคนไม่ได้ทำร้ายคนก็ไม่ได้ทำให้ใครเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่ได้เพราะน้ำใจประกอบอยู่ด้วยความเมตตาเราจึงต้องสร้างเมตตากับเด็กอันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องจะมีใจเมตตาต่อเด็กเมตตาต่อเด็กน้อยๆต่อเด็กที่อยู่ในบ้านแม่คนใช้เราก็ใช้ความรักความเมตตาพูดจากันด้วยน้ำใจเมตตาทำอะไรต่อเขาก็ด้วยน้ำใจเมตตาปฏิบัติต่อเขาทุกแง่ทุกมุมด้วยความเมตตาเมตตานี่ทำให้คนรักเราทำให้เขามีน้ำใจดีต่อเราแต่ถ้าเราพูดจาเหี้ยมโหดดุร้ายกับเขาเขาก็เกิดอาฆาตโกรธแค้นโดยเฉพาะตัวอย่างคนใช้ที่อยู่ตามบ้านฆ่านายจะหลายคนแล้วเรื่องฆ่านายนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรคือว่าพูดคำไม่ดีกับเขาบ่อยๆเรียกว่าจิกหัวใช้พูดตามภาษาต่ำๆหน่อยก็ว่าจิกหัวใช้พูดถ้อยคำหยาบคายเห็นว่าเขาเป็นคนที่กระชั้นต่ำกว่าตนแล้วก็พูดคำไม่ดีทำอะไรก็ดูก็ว่าบ่อยๆทุกครั้งที่เราดูเขาเราว่าเขาเนี่ยมันเจ็บอยู่ในใจของเขาสะสมไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนกับเอาดินระเบิดมาเก็บไว้ในบ้านมันจะระเบิดปึ้งปังออกมาสักวันหนึ่งเพราะการที่เราพูดกับเขาอย่างนั้นอันนี้คนมันขาดการศึกษาคือไม่รู้ธรรมะเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจบ่อยๆมันเกิดหนุนนั้นพันแล่นขึ้นมามันก็ฆ่านายเท่านั้นเองแล้วก็ตายไปหลายรายแล้วที่ตายด้วยอาการอย่างนั้นไอ้ฆ่าเพื่อเอาทรัพย์น่ะมันอีกพวกหนึ่งแม้ว่านายอดีตต่อแต่มันคิดจะเอาทรัพย์มันก็ฆ่าเหมือนกันไอ้นั่นมันเลือกคนใจโฉดใจชั่วโดยสันดานแต่ถ้าเราไปพูดไปด่าเขาเหมือนเพราะสิ่งชั่วร้ายขึ้นในจิตใจของเขาแล้วเขาก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเราด้วยเหมือนกันจึงไม่ควรจะทำอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์คือเรื่องความโกรธนั่นเองความโกรธนี่อย่าเอาเก็บไว้เอาไปใส่ถุงพลาสติกที่เราไปทิ้งเสียมั่งทิ้งกองขยะใส่ไปกับรถขยะเอาไปด้วยเอาไปด้วยในถุงนั่นคนก็สงสัยในถุงนี้มีไม่เห็นมีอะไรอ้าวสำคัญนะในถุงนี้เอาไปทิ้งๆอย่าไปเปิดกันแล้วกันแต่ก็ถามกันยั่งกันยอบอกว่าความโกรธฉันใส่ถุงไปแล้วเอาไปช่วยทิ้งด้วยกันแล้วกันแล้วเราก็ควบคุมจิตใจให้ดีอย่าให้มันวกกลับมาหาเราอีกต่อไปอย่างนี้เราก็สบายคนเราที่พูดคำหยาบออกไปแสดงกริยาอะไรไม่ดีนั่นมันเรื่องจากอารมณ์หดหงิดนั่นเองหดหงิดก็พวกเดียวกันก็พวกโทสะพวกโกรธพวกปฏิฆะอะไรเหล่านี้เรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยดีทั้งนั้นเรื่องพยาบาทเรื่องริษยาเจ็บใจแค้นอกแค้นใจแล้วก็ทำอะไรลงไปในรูปที่ไม่เหมาะไม่ควรทำบ่อยๆก็
ป็นนิสัยแต่พวกที่รับฟังมันก็อึดอัดขัดใจแล้วก็ทำอะไรตอบออกมาในรูปที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันเมื่อจะทำอะไรกับเขาเราก็สอนลูกหลานเราอย่างนั้นเราก็ทำตนให้เป็นตัวอย่างเป็นคนใจสงบใจเยือกเย็นยิ่งมาวัดบ่อยๆก็ต้องแสดงคุณค่าของการมาวัดให้คนอื่นเห็นว่าคนมาวัดจะมีสภาพจิตใจผ่องใสอย่างไรมีความคิดอย่างไรมีการพูดอย่างไรอาฆาตใจเสียได้แล้วก็สบายใจมีคุณคนนายคนหนึ่งแกมาวัดนี้เสมอมาฟังเทศอยู่แล้ววันหนึ่งมาบอกว่าดิฉันนี่ทำไมได้ฟังเทศหลวงพ่อแล้วคงจะเป็นทุกข์หนักเอาทุกข์เรื่องอะไรขี้โกรธใจร้อนใจเร็วคุณที่เป็นสามีก็เรียกว่าทนเหลือเกินทนอยู่กันได้ด้วยความเรียบร้อยพอฟังเทศบ่อยๆค่อยเย็นลงค่อยสงบลงอานิสงส์ที่ได้เอาธรรมะไปใช้จิตใจก็สงบเยือกเย็นมีศีลเป็นปกติของใจขึ้นใจที่มีศีลก็เกิดใจที่ไม่ขึ้นลงกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบอันจะเป็นเหตุให้เกิดความร้อนอกร้อนใจควบคุมตัวเองไว้ได้ก็สบายเราต้องสอนลูกเล็กเด็กน้อยของเราให้มีลักษณะอย่างนั้นเติบโตขึ้นเขาจะไม่เป็นโรคทางประสาทไม่เป็นโรคทางสมองเด็กที่เป็นโรคทางประสาททางสมองนี่ก็เพราะได้รับความกดดันในครอบครัวได้รับความกดดันทุกแง่ทุกมุมคือได้ยินแต่เรื่องร้ายๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นมันอัดอยู่ในใจเขาเก็บไว้แล้วเติบโตขึ้นก็กลายเป็นคนมองลูกในแง่ร้ายไปไม่ได้มองลูกในแง่ดีนึกว่าคนทุกคนนี่เป็นผู้ดูร้ายต่อตัวมองตัวด้วยสายตาที่ดูร้ายใช้คำพูดที่ดูร้ายทำอะไรก็ดูร้ายนะอย่างนี้สร้างนิสัยให้เป็นคนที่มีความคิดชั่วประจำจิตใจต่อไปก็จะเป็นอันตรพาลหญิงก็เป็นอันตรพาลได้ชายก็เป็นอันตรพาลได้เพราะสภาพจิตใจเขาถูกกดดันมากเกินไปในสภาพเช่นนั้นแต่ถ้าว่าเด็กคนใดได้อยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามีแต่ความรักความเมตตาไม่มีอารมณ์กดดันทางจิตใจสมองก็จะดีเรียนหนังสือก็จะเก่งมีความคิดคล่องสมองไวจิตใจก็มีสภาพเป็นปกติอันนี้มันก็เนื่องจากหลักธรรมะหรือศีลธรรมที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวของเรานั่นเองเราก็จะมีความสบายใจด้วยสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะขอเน้นให้ญาติโยมได้เอาไปเป็นเครื่องพิจารณาว่าเราสอนให้อยู่กันด้วยความเมตตาแล้วก็สอนให้เคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของคนอื่นอะไรที่ไม่ใช่ของตัวอย่าไปแตะต้องอย่าไปจับอย่าไปเอามาใช้มาเล่นมาดูให้รู้จักเคารพเราถามเด็กก็ได้ว่านี่ของหนูถ้าใครมาเอาไปเราชอบใจไหมเราสบายใจไหมเด็กก็ตอบตามความจริงว่าเอาไปไม่ได้ของหนูหนูไม่ให้แสดงว่าเขาหวงคนอื่นก็หวงของเขาเหมือนกันเมื่อเราหวงของเราเราก็ต้องรู้ว่าเขาก็เป็นเช่นนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาคิดเปรียบเทียบกับใจเราบ่อยๆเราก็จะเกิดความคิดถูกต้องขึ้นรู้จักเคารพในสิ่งที่ควรเคารพจะแก่กันและกันสภาพจิตใจก็จะไม่ตกต่ำเสียหายอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะกระทำได้บ่อยๆที่ในชีวิตของเราเราจะต้องแก้ไขความมีศีลมีระเบียบมีวินัยต้องใช้ทุกแห่งใช้ในครอบครัวใช้บนถนนใช้ในห้องประชุมไปที่ไหนก็ต้องทำให้ถูกต้องตามสถานที่นั้นๆหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ชุดหนึ่งปุริสธรรม7ประการสัพปุริสธรรม7นี้คือว่าเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนท่านให้รู้ไปทั้งหมดเรียกว่ารู้เรื่องไปหมดเลยรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุก็รู้ว่าเหตุอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราดื่มเหล้า
นะมันจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถ้าเราไปเล่นการพนันมันจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถ้าเราคบเพื่อนชั่วจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถ้าเราไปเที่ยวกลางคืนจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถ้าเราเป็นคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องเงินทองมันจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถ้าเราไม่ทำงานทำการจะเกิดอะไรรู้เหตุว่ามันจะเกิดอะไรและเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องศึกษาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเราก็ต้องตายไปสาวไปว่ามันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเช่นว่าเราเป็นคนมีหนี้สินรุงรังซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องคิดเอ๊ะทำไมถึงเป็นหนี้เขาบ้างนะเราหาเงินอย่างไรเราจ่ายเงินอย่างไรทำไมจึงมีหนี้สินกอกหางหมูหนักขึ้นทุกวันทุกเวลาศึกษาไปค้นคว้าไปก็จะพบว่าอ๋อเราในห้องวางแผนก็ไม่ดีวางแผนเศรษฐกิจไม่ดีไม่รู้จักจ่ายไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักสงวนสิ่งที่เราหามาได้กินเติบจ่ายเติบอะไรต่างๆเกินไปจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวของเราเงินทองไม่พอใช้มาไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์แต่ว่าไม่มีสตังค์เนี่ยมันเป็นทุกข์เหมือนกันนะเป็นทุกข์ลำบากเดือดร้อนยังมีคนบางคนพูดว่านัตถิสตังปรมังทุกขังความจริงไม่ใช่พุทธภาษิตแต่เนี่ยยังมีคุณหลวงคนหนึ่งแกเป็นปริญญาแล้วก็ไปเรียนกฎหมายได้เป็นอัยการแล้วก็เป็นนายกพุทธสมาคมที่นครศรีธรรมราชก็สนทนาธรรมกันมาสนทนาธรรมกันก็มีถามว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกแกก็บอกว่านับแต่เพียงไม่มีสตังค์เนี่ยเป็นทุกข์ในโลกแล้วก็บอกว่ามาอ่านคำบาลีว่านัตถิสตังปรมังทุกขังตรงนี้นัตถิสตังคือไม่มีสตังค์ไม่มีสตังค์มันก็เป็นทุกข์อ่ะแล้วก็บอกอัตถิสตังปรมังสุขังอัตถิว่ามีสตังค์แล้วก็เป็นสุขอ่ะอันนี้เป็นภาษิตของคุณหลวงประมวลที่เป็นนายกพุทธสมาคมแกแต่งเอาเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเราแต่งขึ้นก็มันก็ความจริงเหมือนกันแหละลองไม่มีสตังค์เลยมันก็เป็นทุกข์หน้านิ้วคิ้วกระหมวดไม่สดชื่นไม่รื่นเริงไปไหนก็ใจเหี่ยวใจแห้งเดินผ่านตลาดอยากจะซื้อแต่ไม่มีสตังค์จะซื้อก็ไม่สบายใจแต่พอมีสตังค์ใส่กระเป๋ามากๆรู้สึกว่ามันครึ้มๆอย่างไรพี่คนเดินหน้าบานไปเลยทีเดียวมันมีสตังค์พระพุทธเจ้าเคยบอกว่ามีทรัพย์นี่มันเป็นสุขสุขเพราะมีสุขเพราะใช้สุขเพราะประกอบการงานที่ปราศจากทุกข์สุขเพราะไม่ต้องเป็นหนี้ใครนี่มันเป็นสุขอย่างนี้แต่ในทางตรงกันข้ามมันก็ไม่เป็นสุขเพราะงั้นที่ความทุกข์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องศึกษาว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรเหตุมันอยู่ที่อะไรอันนี้ต้องใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าเรื่องอะไรเช่นเรานั่งกุ้มใจอย่ากุ้มเฉยๆแต่ควรจะถามตัวเองว่ากุ้มใจทำไมกุ้มเรื่องอะไรหาเรื่องนะไอ้ความกุ้มนั้นมันเป็นผลแล้วนะแต่ว่าเราต้องศึกษาว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรทำไมเราจึงกุ้มไม่มีเหตุมันจะกุ้มทำไมก็ต้องศึกษาที่ตัวเราที่การกระทำของเราที่ความคิดที่การคบหาสมาคมอะไรต่างๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจึงเกิดกลุ้มขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรศึกษาไปมันก็พบเองว่ามันเป็นเรื่องอะไรทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจเรียกว่าพบเหตุเจอผลต้องค้นหาเหตุเจอเหตุต้องค้นหาผลอย่างนี้เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลแล้วก็รู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเรานี่คือใครฐานะเป็นอย่างไรทรัพย์เป็นอย่างไรความรู้เป็นอย่างไรความสามารถเป็นอย่างไรเราเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเราเป็นผู้น้อยเราเดินหน้าหรือว่าเราเดินตามเขาต้องเดินนั้นมันถูกถ้าเดินหน้าก็เป็นผู้นำให้ถูกทางเดินตามก็ต้องตามให้ถูกบางทีไอ้คนเดินตามมันจะเดินขึ้นหน้าอ้าวแย่งคนข้างหน้าไปมันแซงเขาเรียกว่าแซงขึ้นหน้า
ตัดแซงกันแล้วมันยุ่งเกิดปัญหาไม่เคารพระเบียบแบบแผนทำการแซงกันขึ้นไปแล้วมันก็ยุ่งเป็นปัญหาขึ้นในที่ทุกคนทุกแห่งจึงต้องรู้ว่าเราควรจะนั่งตรงไหนควรจะอยู่ในฐานะอย่างไรควรแต่งตัวขนาดไหนควรกินขนาดไหนอยู่ขนาดไหนทำอะไรให้มันเรียกว่าพอเหมาะพอสมกับฐานะของตนถ้าทำอะไรเกินฐานะมันก็น่าเกลียดคนจนแต่งตัวเกินฐานะมันก็น่าเกลียดเพราะไม่มีสตางค์จะแต่งคนแก่แต่งตัวเกินฐานะมันก็น่าเกลียดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ควรจะทำอย่างนั้นอะไรที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรกับฐานะหน้าที่ของตนแล้วมันก็น่าเกลียดทั้งนั้นจึงต้องรู้ว่าตัวเรานี่คือใครควรจะอยู่อย่างไรควรจะทำอย่างไรให้มันเกิดอะไรเขาเรียกว่าเกิดความพอเหมาะพอดีไอ้ความพอเหมาะพอดีนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวแต่เราคิดแล้วก็คิดว่าเอ๊ะพอเหมาะขนาดไหนพอดีขนาดไหนเกินไปมันก็ไม่ได้ขาดไปก็ไม่ได้เหมือนหนึ่งบาทที่มันร้อยสตังค์นะถ้าขาดหนึ่งสตังค์มันก็ไม่ครบบาทนะเกินไปมันก็เกินบาทนะคนบางคนมันเกินไปเขาไอ้นี่มันเกินร้อยไอ้พวกตนเกินร้อยนี่มันพวกโอเวอร์ว่างั้นทำอะไรมันเหลือไปทุกทีเป็นคนเหลือคนเกินไอ้บางคนมันขาดออกมาขาดหลายสตังค์แท้ด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวมันต้องพอดีถ้าพอดีแล้วมันก็เรียบร้อยไม่เกิดปัญหาอันนี้ความพอดีนี่มันต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเกิดความพอดีอย่างกินอาหารจะกินพอดีมันก็สบายแต่กินเกินมันก็อึดอัดแน่นท้องกินไม่อิ่มมันก็ไม่สบายเหมือนกันเพราะร่างกายขาดสิ่งต้องการทำให้เกิดไม่สบายจึงต้องรู้ว่าเรากินเท่าไหร่มันจึงพอดีเอาข้าวสักเท่าไหร่เอากับสักเท่าไหร่จึงจะพอเหมาะพอดีแต่เอามากเกินไปก็แสดงว่าในใจมันมีอะไรอยู่เราเรียกว่าตะกละตะกรามไอ้ตะกละตะกรามมันก็มาจากความโลภนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรคือโลภะความอยากได้มากๆแล้วก็โลภะมันก็มีความเห็นแก่ตัวเป็นฐานเกิดจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เลยแสดงอะไรออกมาอันนี้มันต้องควบคุมทางนั้นเราควบคุมเช่นเขาให้หยิบเอาเองในของอะไรต่างๆเอาหยิบมาตามชอบใจถ้าเราหยิบมากเขาก็มองอ๋อนี่คนนี้หยิบเอามากแต่หยิบน้อยเราเองมันก็ขาดทุนมันไม่พอกินพอใช้อันนี้ต้องนึกว่าเอาสักเท่าไหร่จึงจะพอดีอย่าให้เกินพอดีนี่จะทำอย่างไรที่สวนโมกวัดป่าป่านี่เขาจะทำอย่างนี้นะคือว่าถ้าฉันในบาตรฉันในบาตรนี่ให้ตักข้าวเอาเองแล้วก็ตักแกงใส่ลงไปในข้าวเอาพอดีถ้าว่าฉันแล้วหมดเรียบพอดีถ้าฉันแล้วเหลือเลือดแยกเกินพอดีไปถ้ามันไม่พอดีตัวรู้ก็กินไม่อิ่มไม่อิ่มก็ลงโทษตัวเองจึงต้องพรุ่งนี้ต้องเพิ่มอีกหน่อยสมมติว่าตักข้าวสองทัพทีอย่าพอดีแล้วแกงใส่พอดีกับข้าวพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติไว้ในเสขียวัตรว่าพึงรับข้าวแกงพอเหมาะกับข้าวรับอาหารจากชาวบ้านในพระต้องรับแกงพอดีกับข้าวไม่ใช่เอาแกงมากเกินไปไม่ทำไมงั้นก็ไม่ถูกต้องต้องการให้ขูดเราจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะไปหยิบอะไรที่เขาให้หยิบเอาเองเนี่ยก็ต้องเอาแต่พอดีอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนึกว่าเท่าไหร่จะพอกล้วยหอมกินตะกี้ผลจึงจะพอผลเดียวพอแต่สองผลมันก็แน่นท้องมีแก๊สมากไปหน่อยหรือว่าขนมอื่นก็เหมือนกันกับข้าวก็เหมือนกันเราเอาข้าวเท่านี้เอาแกงไปพอหนึ่งราดลงไปพอดีสบายแล้วกินวันนี้ก็อยู่ได้แล้วอย่างนี้ก็สบายใจเพราะเราควบคุมตัวเองเราได้มีความรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการจ่ายรู้จักประมาณในการใช้หลายเรื่องหลายประการตนก็พอดีรู้ตนรู้ประมาณมันควบคู่กันไปและรู้เวลาว่าเราควรจะทำอะไรควรจะแสดงอาการอย่างไรเมื่อวานนี้มีศพเรียกว่าศพพระราชทานเพลิงมีคนแก่นั่งในศาลาหัวออกแล้ว
คุยตลอดเวลาอามาเห็นมองเห็นมันแล้วก็พูดเทศเตือนไปเทศเตือนไปว่าให้รู้จักใช้หูหูมีมากกว่าปากปากมีข้างรูเดียวหูสองข้างคนใดใช้หูมากฉลาดใช้ปากมากมันงูว่าไปเราพูดแต่ใดแต่ใดก็ยังคุยจ้ออย่างนี้อามาเลยบอกว่าอ๋อไอ้คนไม่มีหูมันพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นดอกบัวใต้น้ำต้องปล่อยให้คุยกันต่อไปอย่าไปสอนเลยสอนคนที่มันตั้งใจฟังดีกว่าแกก็ไม่รู้สึกตัวอะไรคนเรามันอย่างนี้มันแย่แล้วไม่แจกคนพูดน้อยฮะบำนาญผู้ใหญ่แล้วหัวหอกแล้วแต่ไม่รู้คนเรามันมีกันในประเภทอย่างนี้ประเภทไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวบกพร่องอะไรตัวมีความผิดอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าตัวบกพร่องอะไรแสดงว่าไม่เคยพิจารณาตัวเองไม่เคยตักเตือนตัวเองไม่เคยมีการแก้ไขตัวเองมันก็คอยอยู่อย่างนั้นอยู่จนตายไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเคยพบเพื่อนคนก็เป็นพระด้วยกันเจอทีไรแกพูดแต่เรื่องของแกนะพูดทุกอย่างพูดเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้ทำอย่างนั้นเทศอย่างนั้นไปอย่างนี้คุยเรื่องตัวพบกันตั้งแต่หนุ่มๆก็คุยอย่างนั้นอายุ60กว่าไปพบก็ยังคุยเหมือนเดิมอามานึกในใจว่าอ๋อไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าบวชมาตั้ง40ปีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือยังไม่รู้ว่าเราคุยเรื่องอะไรคุยแต่เรื่องตัวอวดตัวอวดดีอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักแก้ไขอย่างนี้ก็มีนะแล้วคนที่มีความบกพร่องอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าตัวบกพร่องนึกว่าตัวเก่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำผิดอย่างนั้นถ้าใครไปเตือนก็อ้าวโกรธอีกอ่ะไม่ชอบหาว่ามาเตือนมาบอกอ้าวควรจะขอบใจเขากลับไม่ชอบเลยก็อยู่อย่างนั้นไม่ดีขึ้นเลยแต่เป็นไม้คดเดียวคดตลอดลำเลยไม่มีชื่อสักหน่อยเดียวนิ้วเข้าไปไม่ไหวคนเรามันต้องพิจารณาตัวเองไว้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เวลาที่เราทำอะไรต้องรู้เห็นเวลาต้องมีการแสดงธรรมต่อให้นั่งสงบจิตสงบใจไม่พูดไม่คุยกันวันนั้นไปเทศโทรทัศน์วันก่อนเดือนก่อนกำลังเทศไอ้สองคนมันคุยกันเลยคุยเทศจะเสกตรงนั้นก็ไม่ได้ว่าออกไปคนไม่ได้ยินตั้งประเทศหรือว่าไม่ได้ต้องอดไว้ก่อนพูดไปเรื่อยๆไปแต่พอเทศจบแล้วก็ขึ้นมาแล้วนี่เจอสองคนมาตะกี้ทำไม่ถูกนะมันไม่ถูกเรื่องอะไรรู้ไหมคุยกันจก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 รู้มันรำคาญแต่ฉันรำคาญทำให้สมาธิกวัดแกว่งฉันกำลังพูดทีหลังอย่ามาคุยตรงนี้ถ้าจะคุยเครื่องมันเดินเรียบร้อยนะแอบไปมุมนู้นไปคุยกับซุบซิบกันสองคนนะแล้วก็ไม่เห็นว่าคุยเรื่องจำเป็นอะไรแต่ว่าเป็นคนปันปากคล้อยแต่นั้นยังคุยกันอยู่อย่างนั้นสอนมาเช่นหน่อยวันนี้ไม่เจอสองคนนั้นเราเปลี่ยนเวรกันมาแต่ถ้าเจอมันก็คงไม่พูดต่อไปนะถ้าเคยพูดแล้วก็ถูกดูดูที่นั่นไม่พอวันไหนก็บนไปเทศเจ้ากรมมานั่งเดี๋ยวด้วยก็จะไปเทศเอาด้วยเลยนี่มันจะเสียชื่อหายอยู่นี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นนั่นควรจะทำอย่างไรอย่างนี้มันต้องรู้รู้กาลเทศะคนไทยเรามีคำพูดว่ากาลเทศะการเวลาเทศะคือประเทศบุคคลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเราต้องรู้ว่าเราควรวางตนอย่างไรในสถานะเช่นนั้นเราอยู่ในฐานะอะไรควรจะพูดอะไรหรือว่าควรจะฟังหรือควรจะแสดงความคิดความเห็นอะไรจะเหมาะจะควรหรือไม่อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเล็กน้อยแต่เป็นเครื่องวัดว่าผู้นั้นได้รับการอบรมมาขนาดไหนในทางจิตใจอบรมมาขนาดไหนถ้าคนไม่ได้รับการอบรมก็เรียกว่าทะลุกลางปล้องในคัมภีร์ธรรมบทไม่เล่าเรื่องไกลมันขันไม่เป็นเวลาขันไม่เป็นเวลาไอ้เวลาที่ควรขันมันไม่ขันแต่ไปขันเวลาก่อนถึงเวลาขันคนได้ยินเสียงไก่ก็ต้องลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยังอีกนานทำไมสว่างเพราะไก่ขันตัวนั้นแล้วก็ไปคุยกันในสำนักอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าไก่ตัวนี้มันไม่ได้เจริญในสำนักของครูว่างั้นไก่ไม่ได้เจริญในสำนักครูก็หมายความว่าเป็นไก่ที่ไม่มีการศึกษาแล้วไก่มันจะศึกษาได้ยังไงมันก็ขันตามเรื่องของมันนะ
แต่ว่าที่พูดเช่นนั้นก็เพื่อบอกศิษย์ให้รู้ว่าเราเป็นคนนี่ต้องอบรมตนให้เจริญต้องแก้ไขตนต้องปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรทำไม่ควรทำจะได้รู้แล้วจะได้เป็นคนพอเหมาะพอดีในสังคมนั้นนั้นท่านก็สอนไว้ในเรื่องอย่างนั้นแล้วที่สำคัญก็คือว่ารู้จักบุคคลที่เราเข้าไปหาบุคคลนั้นคือใครเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นผู้มีอะไรเป็นอย่างไรเราจะต้องรู้ต้องเข้าไปให้มันพอเหมาะพอดีอย่าเที่ยวเข้าไปในเวลาที่มันไม่เหมาะไม่ควรมีอันหนึ่งคือว่าคนบางคนนี่เข้ามาก็ต้องการจะปรึกษาหารือในเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่ามีอีกคนหนึ่งมาถึงก็พลุกเข้ามาเลยเขาก็ต้องแข็งพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องมันเปิดเผยไม่ได้ก็ต้องลาไปเลยไม่ได้พูดวันหลังต้องมาหาโอกาสมาใหม่อันนี้เราควรจะให้โอกาสเรียกว่าเกรงใจกันเกรงใจกันสมมติว่าเราไปหาใครเนี่ยมีแขกคุยอยู่ก่อนเราก็อย่าไปแสดงให้เห็นแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนถ้าไปทำรุบโผล่ๆเขาก็เห็นนะเขาเห็นก็เจ้าบ้านมันก็ต้องแสดงน้ำใจเขาบอกอ้าวใครอยู่นั่นก็เชิญนี่เขาเชิญนั่นคือเป็นมารยาทของเขาไอเราเป็นแขกก็จะแสดงมารยาทว่าไม่เป็นไรครับผมไม่มีอะไรรอก่อนก็ได้แล้วเราแอบไปนั่งที่อื่นเนี่ยนี่มันมีมารยาทสองฝ่ายเจ้าบ้านแสดงมารยาทดีเชิญแต่เราแสดงมารยาทดีว่ายังไม่เหมาะเพราะยังมีคนคุยอยู่เราก็ถอยไปก่อนเพื่อให้เขาจะได้พูดในเรื่องที่เขาต้องการจะพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นมารยาทในสังคมเนื่องจากข้อที่ว่ารู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่รู้เรื่องก็ทะลึ่งกันไปเลยอันนี้คนที่เขานั่งคุยก็เขาเสียเรื่องเพราะว่ายังคุยไม่จบจำธุระยังไม่เสร็จอย่างนี้ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกศิษย์หลายเรื่องเช่นว่าเข้าไปในบ้านถ้าเวลารับทานอาหารนี่ห้ามเข้าพระไม่ควรเข้าไปในบ้านเมื่อเขารับทานอาหารเวลาเขารับทานอาหารนี่ห้ามไม่เข้าไปเพราะว่าเขากำลังกินข้าวเราจะไปก็ต้องลุกขึ้นวางช้อนจานมาคุยกับเราเสียเวลากินไม่เสร็จเสียเวลาเขาจึงควรรู้ว่าเวลาไหนเขาทานอาหารเราก็ไม่ไปเวลาที่เขาไม่ทานอาหารเขาว่างเราก็เข้าไปแล้วเข้าไปนั่งคุยก็คุยแต่เรื่องเอาแต่เนื้ออย่าฝอยมันมากเกินไปคุยเอาแต่จำเป็นสมควรเวลาก็ลุกขึ้นกลับมาอย่างนี้เขาเรียกว่าคนพอเหมาะพอดีในสถานที่ในเหตุการณ์นั้นก็มันสบายไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนมันเกินพอดีมาพูดแล้วก็พูดคนเดียวบางคนมีเหมือนกันนะมาหาเนี่ยพูดคนเดียวมาถึงพูดเราจะพูดมั่งไม่มีเวลาแค่พูดแค่คนเดียวพูดพอจุดไหนแกจบเลยยังแป้งถามจบไปยังคุณพูดจบไปยังยังไม่จบเอาว่าต่อว่าให้หมดแล้วก็ถามมีธุระอะไรมาเยี่ยมเจ้าคุณมาเรื่องนิดเดียวกันเลยมาคุยจะตั้งนานเรื่องนิดเดียวอย่างนี้มันก็เสียเวลาเราไปไหนก็เอาแต่เนื้อแต่สาระที่เป็นประโยชน์ไม่พูดมากท่านสมภารวัดเนี่ยตรงนี้เรียกว่าวัดดีดวดวัดดีดวดนี่ครับท่านเข้าใจมากเข้าใจไปหาอธิบดีกรมโยธาเคยมาถึงบอกว่าอาตมาอยากจะมาพบท่านอธิบดีสักหน่อยท่านอธิบดีมีงานมากอาตมาไม่รบกวนอะไรหรอกอยากจะมาบอกให้ทราบว่าอาตมาอยากจะได้ไฟฟ้าเข้าไปในวัดแล้วก็จะได้อาทันทิศดีจะได้อุปถัมภ์คำชูมั่งแล้วบอกเรื่องนี้ตอนนี้อาจารย์พรอาตมากลับละแล้วก็ไปนั่นเองอาทิตย์ดีก็ไม่ได้ถามอะไรท่านพูดแบบนั้นแหละหลายๆวันมาอีกแล้วมาหาที่พอดีมาถึงก็บอกว่าอาตมาไม่มีเรื่องมากเราอยากจะมาบอกให้ท่านอาทิตย์พอดีทราบว่าเวลานี้ได้เสาต้นหนึ่งแล้วยังขาดอยู่อีก25ต้นแล้วก็ไปหลายวันมาอีกก็มาบอกว่า
ได้เพิ่มไปอีกต้นหรืออะไรนะอธิบดีความหมายว่าเอ๊ะ2มันตั้ง25ต้นนี่ได้3ต้นมันยังอีก22แล้วมาอะไรจะเสร็จสักทีเลยบอกลูกน้องว่าไปสำรวจไอ้ท่านนี้ว่าเข้าไปในวัดจะใช้เสากี่ต้นใช้เงินเท่าไหร่ไม่ต้องลำบากท่านก็เลยไม่ต้องไปหาครับที่ก็ส่งคนไปเรียบร้อยจะจัดแจงให้เป็นการเรียบร้อยอันนี้ก็ท่านตัดทางเข้าวัดเนี่ยตัดทางรายนี้ให้ทำทันทีทำเป็นถนนอะไรอะไรรายนี้ไม่ให้ไม่เป็นไรเว้นไว้ก่อนรายนี้ให้ทำต่อไปไอ้ตรงไหนไม่ให้เว้นไว้ตรงไหนให้ทำเรื่อยๆไปชาวบ้านก็บ่นเนี่ยบ่นว่าแหมทีนิดเดียวยังไม่ให้อย่าไปบ่นเขาจะทำบุญทำทานต้องให้เขาสบายใจต้องมีเจตนาเบื้องต้นบริสุทธิ์ดีใจก่อนให้ดีใจให้แล้วก็จะได้สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องนั้นเราทำเท่าที่ได้ไปก่อนแล้วบ้านไหนไม่ให้ท่านไปเยี่ยมทุกวันโยมเป็นไงสบายดีนะไม่พูดถามเท่านั้นแหละกลับวัดเดี๋ยวรุ่งขึ้นสายสายมาโยมเป็นไงสบายดีนะลูกหลานชอบแล้วยังคือว่าถามว่าลูกหลานชอบกันที่จะให้แล้วยังก็แกบอกว่าต้องถามลูกหลานก่อนเลยนะในการก็ไปถามลูกหลานพร้อมแล้วยังไม่พร้อมไม่เป็นไรกลับวัดเอ๊ะก็ไปเยี่ยมทุกวันไปถามเรื่องอะไรอะไรนะไปเยี่ยมแต่ละเนี่ยเยี่ยมนักข่าวนักข่าวโยมว่าถวายท่านพิธีท่านมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็ต้องให้ต้องให้ท่านนี่ก็เรียกว่าท่านก็ตื้อพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่รบกวนมากไม่ขึ้นบนบ้านด้วยนะไปยืนหัวบันไดนะโยมเป็นไงสบายดีไปแล้วท่านไม่ใช่ขาแข้งสมบูรณ์นะขาเป็นคดคดงอเดินก็ไม่สะดวกแต่อุตส่าห์ขยกขยิกไปสืบถามสบายดีหรืออะไรนะบริสุทธิ์ได้หมดทั้งแถวเรียบร้อยแกไปที่พระราชวังเดิมสมัยนั้นหลวงสินสงครามชัยเป็นผู้บัญชาการทัพเรือมันมีเสาโครอยู่สามสี่ต้นไปถึงบอกว่าอาตมาเห็นเสานี้โผล่อยู่อยากจะเอาไปวัดท่านจะเอาไปทำอะไรยังไม่แน่ใจต้องรู้ก่อนว่ามันยาวขนาดไหนจะทำอะไรได้แล้วเขาก็ไม่ขัดข้องมันเป็นตอขวางดินอยู่เนี่ยท่านจะเอาไปก็เป็นไรไปแล้วไปสี่คนท่านคนแก่อีกสามคนเอาข้าวห่อไปฉันที่กองทัพเรือเลยแล้วก็ไปขุดอยู่นะขุดก็เก็บก็คิดกันอยู่สามคนนะย่าก็นั่งอยู่ดูอยู่บาศกก็ขุดอยู่นั่นเลยขุดทุกวันนะพอฉันเช้าแล้วก็ไปขุดจนเย็นจนบ่ายหลวงศิลป์แกก็เห็นทุกวันแกเห็นแกเอ๊ท่านนี่จะขุดเอาไปทำอะไรแล้วไปถามว่าท่านคิดมาจะเอาไปทำอะไรดูถ้ามันลึกอยู่เสานี่มันยาวอาตมาจะเอาไปทำเสาหอระฆังนู่นนั่นเลยหลวงศิลป์เห็นว่ามันตั้งสี่ต้นเลยต้นเดียวนี่ขุดหลายวันแล้วยังไม่ถึงที่ยาวสักทีก็เลยสั่งทหารเรือบอกว่าเอาปั้นจันมาฉุดให้ท่านทีเนี่ยก็ฉุดขึ้นให้เรียบร้อยนะแกก็ไม่ขอแกแค่ไปทำทุกวันผู้บัญชาการเลยฉุดขึ้นมาฉุดแล้วถามว่าท่านจะเอาไปอย่างไรบอกว่าให้ลงน้ำก็แล้วกันเดินก่อนถ้าลงน้ำแล้วคงเข้าไปถึงวัดได้ก็มีกรองอันนี้นู่นกองทัพเรืออยู่ใกล้กับพระปรางเนาะไอ้ดีดวดมาอยู่ฝั่งทนนี่ใกล้พระรามหกเลยไม่ใช่ใกล้เนี่ยไอ้ก็ลงน้ำเสร็จก็เชือกผูกกันสี่คนนะลงก็เอาเรือมาลำหนึ่งก็พายไปเล็กๆน้อยๆพายไปเรื่อยทวนน้ำนี่พายไปสองวันสามวันหลวงศิลป์สั่งเอ๊ะเสาเนี่ยไปไหนเนี่ยพระท่านเอาลงน้ำไปแล้วไปดูที่ว่าท่านไปถึงไหนแล้วเอ้ยหลวงศิลป์เนี่ยคนเราเรือยนต์ไปดูอ้าวมาบอกว่ายังไม่ถึงไหนฮะยังอยู่แถวนี้เองบอกแล้วอีกขีดปีนถึงจะถึงวัดดีด้วยนะเราคิดว่าไปเอาเรือยนต์ไปลากถวายท่านไปถึงวัดเลยก็ลากไปถวายพอไปถึงเรียบร้อยแล้วก็มาอาตมาไม่มีธุระอะไรแล้วมาแสดงความขอบใจท่านผู้บัญชาการทัพเรือว่าเวลานี้เสาสี่ต้นถึงวัดเรียบร้อยแล้วมีธุระเท่านี้อาตมาเจริญพรลาไปแล้วท่านปัญญานี่เรียกว่ามันก็พอเหมาะพอดีของท่านเรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากท่านมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งสวยมากคือคนก็อพยพเข็นมา
พอมาถึงวัดดีดวดหักเลยการคานที่เข็นหักอ๋อหลวงพ่ออยากอยู่วัดดีดวดเลยถวายเลยกันนี่นายพลอากาศคนหนึ่งชาวบ้านเดียวกันอยากได้ก็ไปถวายข้าวถวายของไปคุยหลายวันนะคุยกันอยู่หลายวันกว่าจะเอ่ยปากขอนี่ต้องจักแม่น้ำตั้งห้าคนคุยไปคุยแม่ผมอยากจะได้พระองค์นี้ไปบูชาที่บ้านอาตมานี่อยากจะให้ 100% เลยแต่เสียใจมันไม่ใช่ของอาตมาให้ไม่ได้ท่านนายพลอากาศคนนั้นให้หลังเลยแม่ท่านพูดขึ้นต้นไป 100% จะให้นะแต่ท่านว่าแต่ว่าไม่ใช่ของอาตมาอาตมาให้ไม่ได้อ่ะเลยไม่ยอมเอาอยู่วัดต่อไปท่านอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าคนพร้อมเหมาะพอดีทำอะไรฉลาดแม้ว่ามาจากบ้านนอกแต่ก็ฉลาดจึงอยู่ในกรุงได้เรื่องเป็นอย่างนี้อันนี้เอาหน้าคิดนะคิดขวากโยมเอาไปพิจารณาพูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที